มิวกี้ขอบคุณหลังได้อ่านข้อความจากเพื่อนล่า er. สุดวันที่17มิถุนายนมิวกี้ปรายาได้ออกมาเคลื่อนไหวทาง Facebook ส่วนตัวด้วยการปล่อยภาพลับของผู้ชายกับผู้หญิงพร้อมโพสข้อความรายยาวแฉแซบอดีตสามีแดนนี่ขอบคุณวันนี้ที่ทุกอย่างปรากฏขึ้นโดยเผยว่ามิลกี้ขอบคุณวันนี้ที่ทุกอย่างปรากฏขึ้นมิวกี้รอวันนี้มานานมาก วันที่ทุกอย่างได้พบความจริงตลอดเวลามิลกี้ถูกมองว่าเป็นฝ่ายผิดมาโดยตลอดที่มีผู้ชายคนอื่นแต่ขอให้ทุกคนโปรดเข้าใจว่าการที่มิลกี้เริ่มคุยกับคุณเคนั้น คือการที่มิวกี้ตกลงแยกทางอยู่กับคุณแดนแบบชัดเจนแล้วและได้บอกคุณแดนนี้ก่อนแล้วว่ามิวกี้มีคนคุยแล้วนะมิวกี้กล้าที่จะยอมรับความจริงและเปิดเผยกล้าซื้อสัตว์กับตนเองและแฟนๆของมิวกี้ซึ่งก่อนหน้านี้มิวกี้ได้มีการถามคุณแดนนี้หลายครั้งเรื่องของการกลับมาเป็นครอบครัวแต่คําตอบที่ได้คือคุณแดนนี้ยังไม่พร้อมมิวกี้รอมาหลายเดือนมาก จนวันนี้ความจริงปรากฏจากภาพและคลิปเสียงยืนยันว่าคุณแดนนี่ว่าเขาก็มีคนอื่นแล้วซึ่งก่อนหน้านี้คุณแดนนี่ก็ได้บอกเรื่องนี้กับมิวกี้มานานแล้ว และมิวกี้บอกให้คุณแดนนี่ออกมาพูดเรื่องนี้ต่อทุกคนแต่คุณแดนนี่ไม่ทำอะไรเลยและไม่ได้มีคนเดียวมีหลายคนที่คุณแดนนี่คบอยู่ด้วยตอนนี้มิวกี้ต้องการให้พจน์นี้ทุกคนได้เข้าใจมิวกี้มากขึ้นเพราะมิวกี้โดนโซเชียลต่ว่าให้เสียหายเพราะทุกคนสงสารคุณแดนนี่เพราะมิวกี้ผิดยังไม่ได้ยาแต่มีคนอื่นแล้วซึ่งจริงๆมิวกี้ทราบมานานแล้วเรื่องที่คุณแดนนี่มีคนอื่นเช่นกันจากบุคคลที่เห็นและจากปากคุณแดนนี่ แต่มิวกี้ยังไม่ได้เห็นกับตาตัวเองได้แต่ทนเก็บและรอให้วันหนึ่งทุกอย่างปรากฏณนะตอนนี้ขอให้ทุกคนรับทราบว่าคุณแดนนี่ก็มีคนอื่นแล้วเช่นกันแค่ยังไม่กล้าที่จะพูดความจริงที่จะเปิดเผยต่อทุกคนและปล่อยให้ทุกคนเข้าใจมิวกี้ว่าผิดอยู่ฝ่ายเดียวมาโดยตลอดวันนี้มิวกี้ได้เห็นได้คุยได้เคลียร์ตัวเองอย่างชัดเจนแล้ว และรู้สึกโล่งใจจนน้ำตาไหลาออกมาเด่รู้ว่าชีวิตจากนี้ควรจะต้องเดินไปทางไหนต่อขอบคุณที่วันนี้ความจริงกระจ่างให้มิวกี้และทุกคนได้เห็นอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้าใจและให้กำลังใจมิวกี้เสมอมาที่วันนี้มิวกี้ต้องออกมาพูเรื่องราวต่างๆเพราะหลายเดือนแล้วกับสิ่งที่มิวกี้เจอมันแย่มากที่สุดในชีวิตและยังมีอีกหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ไม่มีใครรู้นอกจากมิวกี้และครอบครัวที่รู้มิวกี้เจ็บปวดมากแล้ว มันควรจะจบได้แล้วและอยากให้คุณแดนนี่มาทำการหย่าให้เรียบร้อยเพราะมิวกี้ได้ขอให้ทำการหย่ามาหลายครั้งแล้วแต่าทางคุณแดนนี่แจ้งว่าไม่อยาให้อยู่ไปแบบนี้ใครตายก่อนคนนั้นชนะซึ่งมิวกี้รอให้มิวกี้ตายก่อนไม่ได้ เพราะมิวกี้ต้องดูแลลูกครอบครัวลูกน้องงานที่ต้องรับผิดชอบและธุรกิจของมิวกี้อีกมากมายล่าสุดแดนนี่ได้ออกมาเผยว่ามีเพื่อนส่งข่าวมาให้ดูเหมือนกันโดยบางเรื่องไม่ใช่เราต้องออกมาพูดหรืออะไรส่วนตัวแล้วบางอย่างเป็นเรื่องส่วนตัวก็ดีและเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีพร้อมขอบคุณแฟนคลับที่เป็นกําลังใจให้กันเพราะเชื่อว่ายังไงถ้าเราไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีและเราไม่ได้ทําอะไรที่ผิดมันก็คือความจริงอยู่ดี แค่นี้สั้นๆผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับล่าสุดวันที่18มิถุนายนมิวกี้ได้เผยข้อความที่มีเพื่อนส่งมาให้เธอโดยมิวกี้เองก็ได้ตอบกลับด้วยสติกเกอร์รูปพนมมือขอบคุณและชู2นิ้วสู้ๆซึ่งข้อความดังกล่าวที่เพื่อนส่งมาให้กำลังใจมิวกี้นั้นระบุว่า ไม่มีใครรู้หรอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายเดือนผู้หญิงคนนี้ต้องเจอกับอะไรบ้างหนักหนาแค่ไหนแบกรับอะไรหลายอย่างมากมายวันนี้ทุกอย่างได้ปรากฏแล้วทุกคนได้รู้ความจริงจากนี้ไปทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเราไม่ต้องตกเป็นจำเลยสังคมอีกแล้วรักและเป็นห่วงนะสู้ๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ